เจอกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมและแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยผมมาประกาศรางวัล นะครับผมว่าใครเป็นคนได้โลบัคและแน่นอนคนที่ได้คือก็อย่าลืมทักเพจผมมารับรางวัลด้วยนะครับและแน่นอนว่าถ้าใครไม่อยากจะพลาดรางวัลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และตอบคลิปประจำวันของคลิปนี้คำถามก็คือคลิป TikTok ในวันนี้อันไหนดีสุดเจ๋งสุดคอมเมนต์เลยครับผมอย่าลืมตอบอร่อยจังเฮ้ยกินมีอีกอันกดไลค์กันสิเดี๋ยวให้กินอ่ะกดไลค์เฮ้ยไม่กดไลค์เหรอไม่กดไลค์ก็ไม่ต้องกินกันด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยในวันนี้ผมจะทำให้เราได้รู้ความจริงว่าจริงแล้วพวกเรานั้นมาจากไหนพวกเราจะปล่อยกบ1ล้านตัวออกอะไรวะมันไปลงไปอ่ะมันติดอยู่บนชั้นสมุทรอะไรวะล่ำลั่นกันแล้วคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าพวกเรา2คนนะครับคุณผู้ชมจะมาโชว์กบกระโดดใหม่ๆจะมาโชว์สิ่งแปลกประหลาดให้คุณผู้ชมดูเว้ยใช่ครับวันนี้เราจะมาโชว์กบกลายพันธุ์นะครับจะเป็นยังไงถ้าเราจับมนุษย์รวมร่างเข้ากับกบมึงไปคิดคำพูดมาจากไหนวะวันนี้นะคุณผู้ชมวันนี้น่ะจะมีอะไรดีอะไรเด็ดอย่าลืมคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วและแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยใครที่กดไลค์และกดและตอบคำถามประจำวันได้ถูกใจผมที่สุดนะครับจะมีสิทธิ์ลุ้นรับโลบ็อกซ์คำถามประจำวันมีอยู่ว่าคุณผู้ชมชอบคลิป TikTok วันนี้อันไหนมากที่สุดอย่าลืมตอบใต้คอมเมนต์เลยนะฮะโอ้แล้วเรามาดูคลิปแรกกันดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาสร้างจักรวาลในไมน์คราฟต์เว้ยโหมันหมายความว่าไงเดี๋ยวโอ้เป็นหลุมดำบิ๊กบงบิ๊กแบงเลยอ่ะโอ้นี่คือคนสร้างใช่ไหมเนี่ยอย่างเดือดหัวนี่เหมือนเป็นโซล่าเหมือนเป็นแบบพลังงานอะไรบางอย่างในจักรวาลคอสมอสอ่ะคอสมอสโอ้โหคอสมอสอะไรวะเออปลาคอสปลาคอสคุณผู้ชมครับและนี่คือจักรวาลในไมน์คราฟต์แต่ว่านี่คือจักรวาลในชีวิตจริงในไมน์คราฟต์โอ้โหนี่มันคืออะไรนะไอ้ฝ้าผมลืมชื่อว่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นฝุ่นๆในอวกาศอะคุณผู้ชมอะไรอะมันคือแบบหรือมันคือกาแล็กซี่วะว้าวมันเป็นแบบโครงสร้างแบบถึงกาแล็กซี่เลยอะแบบโอ้โหเพื่อนนี่เขาสร้างแบบถ้าตามในคลิปนี่คือเขาแบบสร้างเองกับมือเลยอะคุณผู้ชมโอ้ยแต่ว่ามันมีแบบพวกโลกกันนะเว้ยคุณผู้ชมไปดูป้าผมพาไปดูมีโลกเนี่ยเออเดี๋ยวนะคุณผู้ชมอันนี้มันคือลอกแบบ1ต่อ1เลยป่ะเนี่ยโอ้โหคือแบบสมจริงมากอ่ะดูดิแบบเดี๋ยวนะตรงไหนคือประเทศไทยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแถวๆทวีป USA นะโอ้ไหนประเทศไทยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอเมริกาอันนี้เป็นอะไรอ่ะผมลืมว่ะเอ้ยคุณรู้มันคืออะไรเว้ยแอฟริกาใต้ป่ะวะเออมันคือโลกเออใครก็รู้เฮ้ยลองหาประเทศไทยดิไอ้ฝ้าไม่เป็นกูเจอประเทศนึงประเทศไหนเอ็นเตอิซ่าคืออะไรวะโอ้ยไม่ใช่เจอแล้วเนี่ยอินเดียตรงไปที่เราผ่านมาคือแอฟริกาใต้เว้ยนี่ประเทศไทยโธ่โว้ยเราโอ้โหเขาสร้างประเทศไทยเราด้วยเนี่ยว้าวโอ้โหดีๆกูอยู่นี่เลยพี่ผมอยากจะลองดูไกลๆแล้วแบบใส่แบบเชดเดอร์ว่ะคุณผู้ชมขอญาติโฮลีไอ้ฝ้าพอใส่เชดเดอร์แล้วอย่างสวยเหมือนจริงจัดใช่หรอแบ่งเลยอ่ะแบบฝั่งนี้กำลังตอนเช้าฝั่งหนูคือตอนกลางคืนโอ้สมจริงจัดเลยคือเขาคำนวณมาไว้หมดแล้วอ่ะคุณผู้ชมว่าในกี่คะแนนคอมเมนต์เลยนะเฮ้ยหรือว่าในคลิปที่เขาเที่ยวรอบโลกนี่คือเพื่อไปดูตำแหน่งใช่เหรอวะเฮ้ยคือลงทุนไปบินมาเพื่อสร้างเลยเนี่ยดูเกินดูเกินสำหรับอันต่อมาคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมเดาว่าคืออะไรลองเดาดูโอ้โหใช่เลยแผ่นโดนัทโอ้โหหิวพอดีไม่ใช่ดูดิเริ่มจากมีการเฉดสีดำๆแล้วก็มีการแบ่งเลเยอร์องเลเยอร์ตรงนี้เป็นตรงนี้แบบโดนโอ้โหเนี่ยเริ่มโดนดูดละโอ้ตรงนี้มันหลุมดำที่บอกว่านี่คือหลุมดำโอ้โ
แล้วมันเป็นแบบแนวเอียงอ่ะโคตรสมจริงอ่ะเขาทำได้อย่างเท่จัดคุณผู้ชมครับโอ้คือแบบเราค่อยๆเข้ามาเหมือนเราโดนดูดเข้าไปอ่ะโอ้โหโหนี่มองมุมนี้นี่คือแบบสวยสวยมากโอ้โห100คะแนน100ล้านนี่มัน100คะแนนนี่เขาลงทุนขี่จรวดไปดูหลุมดำเลยเหรอ โอ้โหอันนั้นเวอร์ไปเวอร์ไปเท่ว่ะคุณผู้ชมให้กี่อะไรกันเราคอมเมนต์ได้นะฮะอยากเอาหน้าเป็นมงกว่ะน่าจะหายไปเลยสำหรับอันนี้คืออะไรครับคุณผู้ชมขออนุญาตกดเพลงเขาวางไอ้เนี่ยโอ้ไอ้มันรอบเป็นล้านกองเลยโอ้วางไอ้มันเป็นล้านเป็นแบบเหมือนพีระมิดแล้วไงต่อเซ็ตเป็นเบียคอนเหรอเออเซ็ตโอ้โอ้ my godเป็นแบบลำแสงงี้เลยเหรอแบบเป็นแบบกองงี้เลยเหรอโหเดี๋ยวลองไปดูฮะเอาล่ะคุณผู้ชมเรามาดูกันดีกว่าผมไม่รู้ว่าในคลิปเนี่ยมันหลอกเราหรือเปล่านะแต่ถ้าหลอกเราก็โดนหมัดแน่ว่าได้ปะว่าได้ว่ะได้เหรอไม่ได้ขอต่อยนะเอามาดิเปลี่ยนเป็นเบียคอนเหรอว้าวตอนไปพ่อไอ้ได้ยินเสียงตอนมันบึ้งขึ้นป่ะโอ้ได้ยินนะเหมือนแบบก้าวดูเฮ้ยนี่กูให้ 8.5 เลยก็ผมว่าก็เท่อยู่นะคุณผู้ชมก็ไปลองทำที่บ้านได้นะแต่ใครจะทำวะกูเคยทำตอน12ขวบอ่ะแรงมากสำหรับคลิปนี้เขาบอกว่าเอนเดอร์แมนเนี่ยสามารถใช้เอาใต้ไม่สามารถหลบจากหลบจากโซนิกบีมอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมอะไรโซนิกบีมวะอะไรอ่ะคือมันเอามาบวกกับอะไรอ่ะขอดูหน่อยไอเดอร์แมนมันยิงไม่เข้าแต่มันอะไรอ่ะวอร์เดนทำไมอ่ะอะไรมันโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยปกติไอ้หน้าแมนเนี่ยมันเลือกชื่อในการหลบหลีกไม่ใช่หรอโอ้มันโดนละมันโดนเอาตาสติงละไปลองดูดีกว่าแกว่ามันจะได้จริงหรอว่านายนักทดลองจะคัดแค่คำนวณด้วยองศาซ้ายขวาหน้าซ้ายขวาหลังสตาร์ทปริมาณน้ำและปริมาณบล็อก4บล็อกมันทำไงเป็น4วะไหนลองดูเอนเดอร์แมนออกมาแล้วก็เป็นวาร์เดนใช่ไหมไหนดูนี่ไอ้ป้าไม่ออกมาอะไรเหรออุ้ยทำอะไรกลัวออกมาไอ้มันโกรธแล้วนะมันโกรธแล้วอย่าทำหนูต้องเป็นเอนเดอร์แมนเหรอไหนลองส่งสัญญาไปให้มันยังไม่สนใจเหรอเดี๋ยวเราปรับเป็นแบบฮาร์ดดูนี่ไงเนี่ยโอ้เอ้ยมันเล่าคำราวแล้วเลยเดี๋ยวมันจะปล่อยเอาตาสตริงโอ้โหโอ้โหไม่แล้วมันโดนน้ำแล้วมันตายนี่แกไม่สามารถหลบได้อย่างนั้นหรอเดอร์แมนโอ้โหมันว้าไปโดนตบเลยอะว้าเด่นชนะว่ะคุณผู้ชมครับผมคิดกลุ่มนึกว่าแบบเอ็นเดอร์แมนชนะนะเว้ยบอกเลยว้าได้สามตัวกูหนึ่งคนเนี่ยมาอะใครจะนี่ไงคุณผู้ชมที่ผมบอกเอ็นเดอร์แมนเนี่ยมันสามารถหลบได้ทุกอย่างเดี๋ยวลองดูอ่ะโอ้ยดูดิโอ้ my god นั่นคือโกคูอย่างนั้นเหรอว่ามันแปลกว่ะไม่น่าได้นะมันดูว่าโหดจังอ่ะเออเอาล่ะคุณผู้ชมเรามาพิสูจน์อันนี้ดีกว่าครับอันนี้เนี่ยคือแบบผมว้าวมากเลยนะเว้ยไม่รู้ว่าเอนเดอร์แมนเนี่ยมันจะการร่างเป็นโกคูได้หรือเปล่านะถ่ายแล้วล่ะเราจะแปลงร่างเป็นคนขับเรือแมนเอว่ารอดไหมเอว่ารอดไหมว่าไม่น่ารอดว่ะคุณผู้ชมว่ารอดไหมใครว่ารอดพิมพ์หนึ่งไม่รอดพิมพ์สองนี่คือเอนเดอร์แมนที่ฝึกตนมาแล้วเราก็วางใช่ไหมได้ผมไปแล้วโอ้รอดเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่แล้วผมทำให้มันไกลกว่านี้แล้วกันมารอบที่สองผมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ขออนุญาตให้ดูผมนี่เตรียมการมาแล้วเตรียมการเอาไอ้นายฟ้าเอาแรงโอ้เอาตาสตริงเดอะ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 
มึงกดมาเลยเดี๋ยวกูหลบให้ดูเอาตาสิงยาววัดยาววัดยาวเจ้าว่านี่เท่ไหมผมโคตรเท่เลยโอ้โหเท่เลยให้แบบให้ก้าวเลยดูแม่งเวอร์จัดอ่ะสำหรับคลิปนี้เรามารีแอคกันดีกว่าครับคุณผู้ชมบอกว่ามันเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวดูดิวางเหมือนเป็นทางแข่งเป็นบล็อกวางแต่ละบล็อกอะไรอ่ะแข่งกันใช่บล็อกแข่งกันเหรอวัดโอ้โหโอ้โหโบลิ่งโอ้มันแข่งกันหมุนลงใครชนะใครไปไกลสุดจะจ่ายดูแน่เลยอันเนี้ยโอ้โหมันกินได้ไงอ่ะนั่นนี่กินได้ไงถามก่อนโอเคครับผู้ชมใครชื่นชอบนะครับวันนี้ไหนคิดว่าไหนดีสุดสองตัวเนี่ยผมว่าดีทุกอันเลยนะแต่ที่แบบเท่สุดเลยก็น่าจะเป็นอันแรกของผู้ชมคิดเหมือนกันไหมเอาเป็นว่านะฮะเจอคลิปหน้าแล้วกันอย่าลืมกดไลค์ด้วยผมว่าแหมวันนี้นี่เอาไปหนึ่งหลายคะแนนทุกอันเลยร้านเต็มบ๊ายบายครับ